เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอัปเดตข่าวชาวนารับทรัพย์นะคะธกส.โอนแล้วกว่า 1.36 แสนล้านเงินส่วนต่างข้าวและรายละ 1,000 บาทนะคะโฆษกรัฐบาลเผยยอดโอนเงินส่วนต่างข้าวค่าบริหารจัดการคุณภาพข้าวรวมแล้วกว่า 1.36 แสนล้านบาทส่วนที่เหลือธกส.จะเร่งดำเนินการต่อไปนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามการดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 นะคะทั้งนี้ธกส.รายงานว่าในโครงการประกันรายได้ข้าวได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ว 4,473,429 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 83,483 ล้านบาทนะคะส่วนของตัวเลขเกษตรกรที่เหลืออยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลการผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตรรวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของเกษตรกรให้ถูกต้องอีกครั้งซึ่งธกส.จะเร่งโอนให้เกษตรกรต่อไปนะคะสำหรับเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 นั้นธกส.ได้โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้วเป็นเงินกว่า 53,180 ล้านบาทนะคะเมื่อรวมทั้ง2โครงการทำให้มียอดโอนเงินประกันรายได้และค่าบริหารจัดการคุณภาพข้าวถึงมือเกษตรกรรวม 1.36 แสนล้านบาทนะคะซึ่งนายธนกรกล่าวว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 จะประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว5ชนิดโดยมีเป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือนนะคะซึ่งก็ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,000 บาทไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 14,000 บาทไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาทไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 11,000 บาทไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวตันละ 12,000 บาทไม่เกิน16ตันนะคะส่วนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 รัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวปีผลิต 64/65 รอบที่1กับกรมส่งเสริมการเกษตรในอัตรารายละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะและในส่วนของการจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่11นะคะหลังจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาไปเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาธกส.จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีเกษตรกรภายใน3วันทำการนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับชาวนารับทรัพย์ธกส.โอนให้แล้วกว่า 1.36 แสนล้านนะคะก็จะมีเงินส่วนต่างข้าวและรายละ 1,000 บาทนะคะอัปเดตล่าสุด28ธันวาคม2564นะคะ